นายสุโขมาเจอถึงประตูจนได้นะครับประตูนะตัวนี้อ่อนนะครับไม่เก่งมากผมเสียบสองสามทีตายนะครับดูประตูไปตรงไหนขวานะครับทางขวานะครับเราจะเจอประตูแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเราจะเจออะไรนะเดี๋ยวมาใหม่นะครับสวัสดีครับก็มาต่อนะผมก็เจออะไรหลายอย่างนะไม่หลายหรอกครับก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าวิญญาณอยู่ตรงไหนครับวิญญาณตรงนั้นใช้ครับโอ้อยู่สักไกลเลยวิญญาณเมื่อไหร่จะไปถึงมาเนี่ยแบบนี้อย่างไกลนะครับก็ผมก็เข้าไปในนี้แล้วผมเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้มันเป็นศัตรูหรือเปล่านะครับลองคุยดูครับ Big ass fire isn't it มันคือไฟนะครับ Morgok you mean the fire ชื่อ Morgok นะ is the fire's name no fire has no nameMorgok is thief who stole key from old Mungspa. Morgok dead beyond fire. Ah, yes. Now I see him. Is that his skeleton right there? And that sack of bones has your key? Yes. Mungspa kills Morgok with black magic. But Morgok with key beyond fire, Mungspa can't reach the other side to recover key.Mungspa offer great rewards for key. Oof, that fire doesn't look very nice. Mungspa offers a legendary spear. How stupid he is. The great fire is nothing but an illusion. Thanks for the info, Zira. This is gonna be a piece of cake. Old man, I'll bring your key in a flash. Have my legendary weapon ready. Okay, ครับ เราก็ต้องไปเอากุญแจนะที่อยู่ฝั่งนี้นะของไฟนะครับไปนะครับเพราะว่าไฟนี้นะครับก็คือมันสู้กันนะครับแล้วมาเอากุญแจของไอ้นี่มานะครับของไอ้คนที่มันให้เควสเรานะครับแต่ว่าไอ้นั่นนะครับไอ้วิญญาณมันหลอกให้เราไปนะครับให้เราเข้าไปนะมันบอกว่าไอ้เนี้ยมันแค่เป็นภาพลวงตานะไฟนี้นะไม่ใช่ของจริงนะแต่ผมก็จะยิงลองก่อนครับผ่านไม่ได้เว้ยตายไปเนี่ยแบบเนี้ยขนาดหอกเนี่ยหอกน้ำแข็งเนี่ยโอ้โหข้ามได้ครับผมคิดก่อนว่าข้ามยังไงแบบนี้ผมจะใช้วิชาล่องหนดูจะข้ามได้หรือเปล่าน้องเก็บก่อนวิชาล่องหนไปทีเดียวตายครับโดนวิชาล่องหนข้ามไม่ได้ครับผมต้องกลับมาใหม่เลยเหรอเนี่ยผมเซฟให้แค่นี้นะครับยังไม่เปิดประตูเลยด้วยนะครับเซ็งเลยต้องกลับมาใหม่นะครับประตูนะว่ากันนะพวกน้องมีประโยชน์ไกลๆนะพวกน้องผมจะไม่ไปนะไฟเมื่อกี้นะเซ็งนะตายซะก็มีหลายเควสนะเทียบเลยนะครับตอนนี้ครับแต่ละพื้นที่ก็มีหลายเควสมาเยอะมากมายครับให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวผมก็ไปต่อนะครับลองดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้นะก็คือตรงนี้เองนะครับประตูนี้นะครับผมไปดูมันหน่อยก่อนนะครับเผื่อเราหาวิธีที่จะออกได้นะครับที่จะผ่านได้ครับแต่เราไม่รู้นะว่าผ่านไงจะผ่านได้ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็เจอตัวอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่มากใหญ่มากครับยิงด้วยยิงด้วยเดี๋ยวลองสู้กันดูนะครับว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าครับเฮ้ยมันใช้ท่าอะไรเมื่อกี้ต้องสู้ใหม่เลย
โอ้นะขางเท้าปีศาจครับยอดครับขางเท้ายักษ์ครับลองไหมครับลองไหมครับเราไฟใส่ครับลืมเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นเส้นได้นะผมนึกว่าผมจะเกาะได้ครับที่ไม่ได้ครับลองเกาะได้นะเส้นเชือกเมื่อกี้นะช่วยจริงครับหัวหน้าเก่งมากเก่งมากใช่ได้เฮ้ยไม่ผมกดขึ้นแล้วนะครับมันต้องกดขึ้นมันถึงจะเกาะได้นะครับทำไมครับไม่ยอมแพ้มันเป็นสุดทางสุดนะครับของนี้แล้วนะครับไม่มีทางไปอื่นแล้วครับต้องไปต่อให้ได้นะครับต้องหาวิธีไหนวิธีนั้นที่ไปต่อให้ได้นะครับนี่นะครับยิงให้ถูกจังหวะนะครับเราจะยิงโดนนะครับโอเคครับใครตายละใครตายครับหายแล้วหรอกโอ้โหเรียบร้อยนะชนะแล้วสุภาษณาแล้วครับชนะได้นะครับตัวนี้นะครับดีมันไม่ใช่ท่าอะไรครับที่มันใช้นะครับแต่ว่าผมทำอย่างอื่นนะครับก็เลยไม่มีผลนะครับไปต่อนะครับเราดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ครับมาโดนลงมาตัวไม่กลัวหรอตัวไม่กลัวหรอครับไล่ลืมนะเมื่อกี้โดดผิดที่นะครับเกือบตายนะเมื่อกี้ไฟฟ้าดุมาเงียบเลยนะครับเสียงข้างคาวแล้วใช้ตัวนี้ช่วยนะครับช่วยได้เยอะนะครับถ้าลงไปตรงนี้จะตายไหมเนี่ย
าจำไม่ผิดตายนะครับเยอะเหลือเกินครับสัมบ่ายเฮาข่าวเยอะเลยครับชอบนะแบบนี้ผมเราจะได้การครับListen, Zira. What if I slipped in the bathroom, crushed my head, and now I'm in a coma? Of course. Fuck, that must be it. I'm in the hospital in a coma, and my consciousness is fighting to survive. Then this castle is a test. If I defeat Harnakon, then whatever's blocking me will leave, and I'll wake up. Defeat the Great Master. How funny you are. Oh no? And what makes you think that I couldn't defeat Harnakon? Harnakon is omnipotent. Immortal. He is supreme. He has slain thousands. Yeah, and I'm sure that if he were here, he'd kill me with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his ass. Show some respect. How dare you talk of the Great Master this way? Listen, how come every time I ask you something, we have to wind up arguing? เราพูดกันถึงฮานาคอนนะครับว่ามันจะฆ่าจัดการฮานาคอนนะครับเพราะว่าฮานาคอนนี่จะได้กลับบ้านได้นะถ้าไม่จัดการฮานาคอนก็กลับบ้านมาให้ได้นะตัวอะไรวะเนี่ยแม่งดูมันด่าชัดคิดอยู่ผมไม่ทำยังไงครับยิงยิงได้ไฟไป2ทีครับตายนะครับเก็บจะได้คือตัวแมงกุจิครับที่ลงมาลงมาดิลงมาดิลงมาดิลงลงมาดิ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 ถึงเว้ยเนื้อถึงครับเดี๋ยวเราไปค้นพบมาตรงนี้ครับเดี๋ยวโดดขึ้นตรงนี้ก่อนครับไม่ได้เว้ยเราเข้าประตูนี้ไปครับเสืออะไรครับได้เควสหนึ่งเควสเยอะจริงๆครับ Hey grandpa I too old everyone I'm sorry you look like an elixir that reverses old age and give last ingredient missing down there is caveAn egg of a dragon? If you help old one. Old one... Okay, I got it. ต้องไปช่วยขโมยของอะไรสักอย่างครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แหวนพิเศษครับแหวนพิฆาตครับไปขโมยไข่นะผมมังกรครับไปกันเราตัวนี้ออกก่อนจะโดนตีตายนะไปขโมยไข่ของมังกรกันเราหวังว่าจะมีปัญหาอะไรนะไข่มังกรเออ
จะปูไปถึงไข่มังกรไหมเนี่ยแบบนี้ลอยหลังนะครับมาเดินไปแหละใจกว่าเหรอไม่กลัวหรอกมันใจกว่านะต้องไปใกล้มันแล้วก็อัดนะแต่พลังเรายังเหลือเยอะต้องกลัวนะตรงนี้กลัวตรงนี้แหละได้ไข่ของมังกรแล้วเราThis must be the egg the old goblin asked for. So heavy! Wait, something in it moved. Fuck, it's alive! There must be a dragon baby about to break out. The old guy must have known, and that's why he told me not to break the egg. But I feel sorry for this baby dragon being sacrificed for a youth potion. Pity? In there lies a being that will destroy everything in its path.Must not be born, or it will burn the whole castle into ashes. Are you serious? But it's just a little baby dragon. I can't imagine it spitting fire and eating people. What if I break the egg? Crazy fool! Do not dare open it if you do not wish to perish under its flames! If you wish to accomplish the quest, receive the reward, and not risk being burned by the dragon, just give the egg back to the old goblin.However, if you prefer to take the risk, open the egg, and lose the reward, select Open in the egg's options in your inventory. โอเคนะครับมันก็มีให้ผมเลือก2ช้อยส์นะครับช้อยส์แรกคือให้ผมนะครับเปิดให้ผมนะครับเอาไข่นะไปให้ไปคืนนะครับไปคืนลุงแก่คนนั้นนะครับเราก็จะได้แหวนมานะครับอีกออปชันหนึ่งก็คือให้ผมเปิดไข่ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่เบบี้นะครับมันเป็นลูกมังกรนะครับเปิดไข่ออกมาเป็นลูกมังกรนะจะไฟเผาเรานะครับผมก็คิดอยู่นะครับว่าทำไงเพราะว่าลูกมังกรอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราตัวต่อไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปลองผมคิดว่าผมจะเปิดนะครับโอเปิ้ลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าฮะนั่นแหละที่ผมต้องการนะครับนั่นแหละที่ผมต้องการนะครับมันกลายเป็นลูกน้องตัวใหม่ของผมนะครับมาแล้วออกมาลูกอ่าฮะดีมากมังกรน้อยของเราเราก็จะไม่ได้ของนะครับจากโอแมนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะไปลูกน้องใหม่พ่นไฟได้นะครับเราไฟเป็นอาวุธที่ดีมากเพราะว่าอะไรก็แม้มันมีเบิร์นแบบเบิร์นไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดนะครับผมมาตรงไหนวะเนี่ยผมไม่รู้เลยสุดยอดจริงๆนะครับโอแมนบ๊ายบายผมเปิดไข่แล้ว Stupid I said กระซังนะครับผมได้ของแล้วโอ้สุดยอดนะไปกันต่อนะครับผมถึงตรงไหนแล้วเนี่ยเออเลยไม่ได้ใช้นี่เลยเมื่อกี้ใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งหายแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เซฟไว้ตายนะครับก็เลยไม่ได้เซฟนะครับโอ้ยไกลชีวิตมันยังอีกยาวไกลโอ้โหสุดยอดยอดลูกน้องเอ๋ยโอ้มังกรเราสุดยอดนะเสียอย่างเดียวนะว่ามังกรเราไม่รู้หลังเท่าไหร่พอเดี๋ยวตัดไปนะครับต่อมาไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับไปดูกันนะครับ